สำคัญในการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมนะคะคุณหมอประเวศวัชรศรีราษฎรอาวุโสบอกว่าเป็นการใช้พลังสังคมก้าวข้ามข้อจำกัดขณะที่ภาครัฐเตรียมผลักดันการใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดดูแลท้องถิ่นค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองโครงการของแต่ละจังหวัดโดยสำนักงบประมาณจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพุธนี้นอกจากนี้นะคะจะจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมให้เอกชนและประชาสังคมเป็นตัวนำโดยกระทรวงการคลังจะหางบประมาณมาสมทบโครงการที่มีประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าการพัฒนาประเทศต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศค่ะคนไม่รับการพัฒนาท้องถิ่นไม่รับการพัฒนาไอ้การเมืองมันก็ไปไม่ได้พอให้ GDP มันดียังไงมันก็ไปไม่ได้มันก็วุ่นวายมาหลายปีต่อเนื่องและก็ยังถูกใช้เป็นเครื่องมืออยู่ในขณะนี้ด้วยฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยชี้เลยว่าไอ้การเมืองเศรษฐกิจสังคมมันต้องไปด้วยกันฉะนั้นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันมาเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามบอกว่าอันนี้เราคือเราต้องการ balance growthเพื่อให้มันยังยืนอยู่ได้ข้อจำกัดทางนโยบายทางระเบียบทางการเงินทางวิชาการทางหลาย108แต่ว่าการถักทอกันทางสังคมเนี่ยจะทำให้ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกชนิดเป็น transcending strategy เป็นยุทธศาสตร์ก้าวข้ามข้อจำกัดที่ตรงนี้Social weaving makes the impossible possible ที่ตรงนี้นะอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้าถักทอกันทางสังคมเนี่ยจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาของเรื่องประชารัฐมาดูเรื่อง